คือเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับที่เรามากันคือเขาเรียกกันบ้านสีสีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ Brighton Beach เย้ครับก็นี่คือเป็นไฮไลท์ของที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะคือถ้าของวันนี้คือถ้าจะมาเมลเบิร์นคือต้องมาที่นี่นะคะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ใช่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ถ้าไม่มาถือว่าไม่ถึงถือว่ามาไม่ถึงก็ใช่ไงถ้าไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงนั่นแหละใช่พูดไปเล่นกะละมังถ้าบอกขอบก็โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเดินดูรอบๆกันนะครับว่าจะมีอะไรสวยๆแต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันมากใช่ครับอย่างบางหลังที่เดินมานะครับเขาก็จะมีแบบปาร์ตี้กันข้างในด้วยแบบมีคือจอดเรือได้ด้วยแล้วก็มีแบบมีกินข้าวทานกับข้าวกันด้วยเนาะไม่แล้วถ้าอยากได้บ้านหลังนี้ประมาณเท่าไหร่คะผมว่าน่าจะมีหลักแสนดอลขึ้นเนาะแสนดอลนะคะใช่คุณที่บ้านผมเรียกว่าเพิงหมาแงนครับสำหรับขายกะเพราส้มตำแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แงนได้อย่างเดียวแงนไปค่ะแงนโดนจนได้ปัดเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ป้าตกใจปลาหมอปลากระฮูแต่ละหลังคือแบบถ้าคนที่ชอบแนวอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยชอบมากน่ารักอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราจะมาจากในเมืองเราจะมายังไงฝากบอกผู้ชมหน่อยครับว่าจะต้องเดินทางมายังไงบ้างถ้าใช้แทมหรือว่าใช้รถไฟบัสอะไรอย่างงี้ถ้านั่งแทมก็นั่งเอ้ยถ้านั่งเทรนก็นั่งมาลงสถานี Brighton Beach ตรงโน้น Brighton Station แล้วก็เดินมานิดนึงไม่นิดอ่ะไกลนิดนึงแต่ก็โอเคเดินเรียบหาดมาเลยใช่ก็ดูบรรยากาศถ้าแบบ Public Transport นะแต่ถ้าขับรถมาก็เปิดแมปเลยจ้าง่ายสุดก็ผมว่าก็ไม่ไกลมากนะเพราะถ้าสมมติเราเดินมาก็ดูบรรยากาศสวยไม่ไกลนะตอนนี้เราอยู่ที่ Finder Station นะคะข้างหลังเราตรงนี้ก็คือเซนต์พอลจะเป็นโบสถ์เซนต์พอลแล้วก็ตรงนี้เปรียบเสมือนใจกลางของเมลเบิร์นแหละครับแล้วก็หันมาให้ดู Finder ก็ตรงนี้คือสถานี Finder เดี๋ยวเราจะไปดูมุมอีกทีที่ข้างบนครับ Finder นะครับมันเป็นเหมือนสเตชันเก่าแก่ที่นี่เป็นสเตชันที่ใหญ่ที่สุดมันใหญ่ที่สุดแต่ตอนนี้มันมีอันใหญ่กว่านี้แต่อันนี้แบบต่อที่สุดตรงนี้ก็อารมณ์ก็จะเป็นแบบเหมือนจุดนัดพบอะจุดนัดพบว่าเราจะไปนี่กันเรามาเจอกันที่ฟินเดอร์นะอะไรเงี้ยอ๋อเปรียบเสมือนจุดนัดพบของชาวเมลเบิร์นใช่ไหมแล้วรถรางของฝั่งนี้ที่วิ่งไปทางนี้ก็คือจะเป็นแทมเข้าเมืองจากนี้ไปโน่นใช่ไหมครับใช่แล้วก็จากนี้ไปโน่นแล้วก็ถ้าวิ่งขากลับมาก็จะไปซาลิมเบนที่เราจะไปกันประเดี๋ยวแล้วก็ตรงนั้นเมื่อกี้มันมีรถมาด้วยนั่งรถมากันไปก็ได้เหมือนกันก็ร้อนเย่ถึงแล้วครับไฮไลท์ที่นี่ของเมลเบิร์นค่ะที่นี่นะสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตตอนสงครามโลกครั้งที่1เป็นอาหารของออสเตรเลียนิวซีแลนด์หลายประเทศเลยที่เข้าร่วมสงครามโลกอะค่ะอันเนี้ยมันจะเขียนอยู่ว่าเป็นของที่ไหนบ้างเนี่ยอ๋อเนี่ยครับก็มาได้นะครับจะเป็นเสาไม่ได้อยู่ข้างหลังมันจะเป็นเหมือนมิวเซียมข้างในแล้วก็ข้างบนอ่ะเดินขึ้นไปมันจะเป็นให้ดูวิวไปในเมืองตรงนั้นสวยอยู่อืมคือข้างบนสามารถดูวิวลงมาเป็นวิวของเมืองได้อ๋อสามารถดูวิวได้นะครับใช่โอเคแล้วการเดินทาง What? จากตรงนี้มาจากในเมืองที่เรานั่งแทรมมาจาก Finder Station นั่งมา
ประมาณ3สเตชันเนาะ3สต็อปใช่3สต็อปลงสต็อปซายออฟริมเมนเลยแล้วก็เดินมาประมาณ 2-300 เมตรได้มั้งนะพี่ใช่แล้วก็จะถึงข้างหลังที่เรานั่งกันอยู่ก็คือส่วนมากคนที่อยู่เมลเบิร์นจะใช้แทมมากกว่านะครับเพราะว่าที่ดูมาคือบัสจะไม่ค่อยเห็นเลยครับจะเห็นแค่แทมเนาะใช่แทมใช่ถ้าในเมืองถ้านั่งแทมนะมันจะเสียค่าใช้จ่ายไหมนั่งแทมในเมืองโซนในเมืองฟรีหมดเลยอ่าฮะโอเคข้างในเนี้ยข้างในข้างหลังเราเนี่ยครับเราเข้าไปข้างในได้ไหมเข้าไปได้เสียตังค์ป่ะสำหรับคนที่ชอบของฟรีนะครับมาเลยฟรีทุกอย่างวันนี้แต่ว่าตอนนี้ดูหน้าตาแต่ละคนแล้วนะบอกได้คำเดียวว่าเออเหนื่อยโอเคเดี๋ยวอีกสักพักเราพักเหนื่อยกันแป๊บนึงเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวข้างบนด้วยโน่นข้างบนสามารถขึ้นไปรอบๆได้มองเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับถ้ามองเห็นสังเกตว่าวิวเออครับวิวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับโอเคเมลเบิร์นนะครับจะเป็นมุมระบายอารมณ์ของพวกเด็กวัยรุ่นที่นี่นะครับเป็นติดอาร์ตอ๋อเขาเรียกติดอาร์ตนะครับแต่สำหรับผมเรียกว่ามุมระบายอารมณ์ของเด็กเมลเบิร์นนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนนี้เข้ามาในซอยของเด็กอาร์ตที่มาพ่นกราฟฟิตี้ไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้มีความรู้สึกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นแรงมากเลยครับกลิ่นโคตรแรงเลยกลิ่นของศิลปะเลยครับไม่ใช่เหี้ยกลิ่นเยี่ยวตัดโคตรเหม็นเลยเหี้ยเหม็นจริงโอ้ไปกว่าไม่ไหวแม่งโคตรเหม็นเลยเหี้ย